ผู้ชมมาติดตามคลิปวิดีโอนี้กันหน่อยค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่หญิงสาวรายหนึ่งเขาไปเจอถุงกระสอบที่วางไว้อยู่ตรงกลางถนนเลยนะคะแล้วลักษณะเนี่ยเหมือนมันดิ้นได้ไปชมพร้อมกันค่ะว่าด้านในจริงๆแล้วมีอะไรอยู่อะไรอะอะไรอะมีคนเอามาทิ้งนะคะอยู่กลางถนนเลยเนี่ยมันคืออะไรอะเฮ้ยหมาเอาทำบาปมันไปสนุกเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะคือตอนที่เขาเปิดเนี่ยเขาก็กลัวเขาไม่รู้ไงว่าด้านในเป็นอะไรนะคะก็อาจจะเข้าใจว่าจะเป็นสัตว์มีพิษเหมือนงูหรือเปล่าทีนี้พอเปิดมาเหมือนที่พี่บ๊อบบอกว่ามันมีหลายชั้นจริงๆชั้นแรกเปิดมาก็ยังไม่รู้นะคะเดาไม่ได้แต่พอเปิดมาอีกชั้นหนึ่งเอ้าเป็นสุนัขค่ะคุณผู้ชมเป็นสุนัขที่คนใจร้ายจับใส่กระสอบถึง2ชั้นนะคะมัดปากถุงอย่างดีเลยแล้วนำมาทิ้งไว้กลางถนนลูกรังมันพยายามที่จะออกมาแต่ก็ออกไม่ได้โชคดีค่ะที่เจอ2สามีภรรยาคู่นี้ผ่านมาเห็นพอดีเลยเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้มีดแกะถุงออกนะคะจนกว่าจะแน่ใจว่าด้านในเนี่ยเป็นน้องสุนัขแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้จนปรากฏว่าเป็นภาพของสุนัขตัวใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคือคนที่เขาเห็นคลิปนี้นะคะเขาก็เข้ามาชื่นชมกันจำนวนมากค่ะทั้งนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพรบกันหน่อยนะคะเป็นพรบป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ประจำปี2557ระบุนะคะว่าห้ามมีให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะโอ้โหคือมันลำพังเอาไปปล่อยเฉยๆก็ว่าแย่แล้วนะครับนี่ยังใส่กระสอบแล้วก็มัดปากด้วยคือคนที่เขารักสุนัขนี่เขาก็เห็นแบบนี้ก็ปวดใจเหมือนกันนะคะ